สิ่งที่เป็นกังวล นะครับก็คือเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยอันนี้สำคัญครับว่าเมื่อโรงงานมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องนำเข้าขยะขึ้นมาเพราะเรารู้อยู่ว่าทุกวันนี้ขยะในจังหวัดกระบี่เองนะครับ175ตันต่อวันเนี่ยแต่ปริมาณการต้องการใช้ขยะของโรงงานเนี่ยมาถึง600ตันต่อวันดังนั้นน่ะแน่นอนต้องมีการนำเข้าขยะอีกมา6-7เท่าตัวขยะที่จะเข้ามาถามว่ามาจากไหนก็นำเข้าจากต่างจังหวัดเพราะกระบวนการขนส่งตรงนี้ย่อมเกิดผลกระทบกับชุมชนอย่างแน่นอนตั้งรถราที่วิ่งกันตลอดวันตลอดคืนแล้วก็ขยะนี่เอามากองยังไงขนาด175ตันนะครับเราก็เห็นว่าการมาจัดการของเทศบาลเมืองกระบี่ที่ผ่านมายังสร้างผลกระทบแล้วไอ้ขยะถึง600ตันต่อวันเนี่ยมันจะกองเป็นภูเขาเป็นเนินเกินทึกขนาดไหนอันนั้นมาตรการตรงนี้ทางเจ้าของโรงงานก็ไม่ได้ชี้แจงว่าจะดำเนินการยังไงให้ชาวบ้านเข้าใจตลอดถึงพวกขี้เถ้าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เนี่ยถึงวันละ 70% นะครับ600ตันเนี่ยคิดดูแล้วกันว่า30% ไอ้ 30% เนี่ยมันจะกองภูเขาลากายังไงนะครับนี่คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้าแล้วหน้าฝนเนี่ยเกิดการฝนตกขึ้นมาขึ้นแล้วไอ้พวกขยะเหล่านี้น้ำมันจะไหลไปไหนอย่าลืมว่าบริเวณนั้นมันเป็นพื้นที่ที่สูงแต่ชาวบ้านอยู่รอบนี้อยู่บนที่ที่ต่ำแน่นอนครับว่าน้ำจากขยะน้ำช้าเนี่ยลงไหลมาข้างล่างและพี่น้องประชาชนแถวนี้ก็ใช้บ่อน้ำตื้นตอนนี้ก็มีการขุดบ่อน้ำบาดาลช้าในชุมชนขึ้นมาแล้วดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบน้ำคุณภาพของน้ำก็ควรเข้ามาดูแลด้วยโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะครับหรือว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยควรจะลงมาดูในเรื่องนี้ให้เป็นกรณีพิเศษด้วยครับไม่ใช่รอว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วท่านถึงจะมาลงมาดูเพราะนั้นแก้เสียก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่เราขอฝากไว้ครับร่างมีมาแรงปนูปนีไม่ได้ไม่เจ็ดบาทก็มาติดจุดเซนเดอร์ต้องตัวเหลือเกิดสิบบาทเจ็ดบาทฟ้าไม่ดีกว่าเออนี่แต่แรงเลยนะใช่ปนังส่วนมาท่านนั่นต้องการคืนใจเพื่อนตอนกำลังฝนส่วนอุจยานั้นต้องขอไปเลยคุณจาวานไหมต้นยักษ์ต้นยักษ์เลยก่อนจะลบนะเรื่องของน้ำเนี่ยหนักที่เราลงมาทีแค่นี้เรียบร้อยเรามีน้ำชายแต่ตอนนี้น้ำแต่เราไม่มั่นใจเรื่องน้ำเราอยู่แค่ก้นแต่มันเป็นโครงการของใครโครงการของส่งข้าวไปแรงผมก็มาเอาดินกบ